หลวงพ่อหลอนครับถือมีดดาบโบราณยาวๆเลยเนี่ยบุกเข้ามาในโรงพยาบาลจังหวัดเลยคนเห็นเนี่ยใส่เกียร์มาวิ่งหนีกันไปหมดเลยครับเล่าปุ๊บรู้ปั๊บเดี๋ยวเนี้ยปุ๊บปั๊บจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับเรื่องราวดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองเลยได้รับแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจังหวัดเลยบอกว่ามีพระรูปหนึ่งมีอาการหลอนถือมีดดาบบุกเข้ามาในโรงพยาบาลจึงรีบเดินทางไปตรวจสอบครับพบพระรูปนี้อายุ56ปีชื่อว่าพระสมหมายนะครับอันนี้เป็นนามสมมุติบอกว่ามีทหารยศใหญ่ครับตามมาเอาชีวิตก็เลยตรวจสอบกระเป๋าย่ามปรากฏว่าเจอใบสุทธิยืนยันว่าเป็นพระจริงๆนอกจากนี้ก็ยังเจอสปาร์ตาอีก1เล่มพกมาด้วยไม่รู้ว่าพกมาทำไมนะครับสอบถามเจ้าหน้าที่ทางโรงพยาบาลบอกว่าพระรูปนี้เนี่ยขับเก๋งเข้ามาในโรงพยาบาลครับขับมาแล้วไม่พูดพร่ำทำเพลงเปิดประตูออกมาพร้อมกับมีดดาบยาว1เล่มครับเป็นมีดดาบโบราณเดินเข้ามาดุมๆเข้ามาในโรงพยาบาลครับคนในโรงพยาบาลเห็นตกใจวิ่งหนีใส่เกียร์หมาไปหมดเลยครับโชคดีไม่มีคนได้รับบาดเจ็บหรือว่าได้รับอันตรายจากเหตุการณ์นี้และยังไม่มีการแจ้งข้อหาพระรูปนี้รอให้มีญาติมาติดต่อก่อนและจะดำเนินคดีต่อไปครับ